ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินวะดะอาบิดะวะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานะสะอูลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกอนตอยิบันวะอามะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับ เราย้ำเตือนกันอยู่เสมอว่าผู้ศรัทธาเราจะไม่ทำอะไรตามอำเภอใจแต่เราจะต้องทำบนบรรทัดฐานของการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะนั่นคือความรับผิดชอบของเราสิ่งดีเราได้บุญไอ้สิ่งไม่ดีเราต้องรับผิดชอบเราก็ต้องถูกลงโทษเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรายึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องศาสนาเราถูกต้องอะกีดะห์เราถูกต้องแน่นอนว่าอะกีดะห์ที่ถูกต้องมันจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จของชีวิตแล้วก็ที่เรายืนยันแล้วก็นะเขาเรียกอะไรนะที่เรายืนยันด้วยความมั่นอกมั่นใจและเกิดว่าเรายึดมั่นต่ออัลลอฮ์ก็ต้องยืนยันแบบนั้นแล้วต้องปฏิบัติให้ได้อียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตาอีนเราอ่านกันทุกเมื่อเช้าวันใช่มั้ยเราอ่านกันอยู่เป็นประจำในละหมาดทุกๆละหมาดเราอ่านกันทุกรอกะอ์ซูเราะห์นี้ซูเราะห์ฟาติฮะอ่านทุกรอกะอ์ในซูเราะห์นี้มีดุอามากมายมีการยืนยันของตัวเราเองที่เราบอกว่าอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตาอีนเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะอิบาดะห์แปลว่าเราจะไม่ยึดถือใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องให้ความยิ่งใหญ่กับอัลเลาะห์เท่านั้นเพราะอัลเลาะห์คือพระเจ้าที่แท้จริงเพราะนั้นเมื่อเรายึดมั่นตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องแสดงออกด้วยว่าอียากะนัสตาอีนและเราจะไม่ร้องขอต่อใครทั้งสิ้นเพราะนั้นถึงบอกว่าเวลาเราเดือดร้อนเวลาเราต้องการความช่วยเหลืออย่าเพิ่งไปนึกถึงมนุษย์นึกถึงอัลเลาะห์ก่อนเพราะถ้านึกถึงมนุษย์ก่อนความช่วยเหลืออาจจะไม่เกิดไม่ได้บอกว่าไม่เกิดนะอาจจะไม่เกิดเพราะบางทีพอสุดท้ายเราเพิ่งจะกลับมานึกถึงอัลเลาะห์อย่างเงี้ยแน่นอนนะด้วยความเมตตาอัลเลาะห์ก็เมตตาแต่จะเมตตามากน้อยขนาดไหนอันนั้นก็วัลลอฮุอาลัมแต่ถ้าดีไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าเราเตรียมความพร้อมนั่นหมายความว่ายึดมั่นต่อหลักการของอัลเลาะห์เดือดร้อนเราเข้าหาอัลเลาะห์ต้องการความช่วยเหลือมุ่งหน้าเข้าหาอัลเลาะห์แปลว่าไม่ลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งถ้าหากว่าในยามที่เราสุขสบายเราไม่ลืมอัลเลาะห์ในยามที่เราลำบากอัลเลาะห์ก็จะเมตตาเราโดยง่ายนั่นคือเงื่อนไขที่อัลเลาะห์วางไว้แล้วแล้วก็เวลาที่เรามีเราก็จะต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้เยอะยิ่งถ้าหากว่าเราได้อะไรก็ตามที่มันเป็นเนียมะห์เป็นความเมตตาเรายิ่งต้องสุญูดขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้มากเพราะละอินชะกัรตุมและอาซีดันนะกุมหากพวกเจ้าขอบคุณเราจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีกนั่นหมายความว่าผู้ศรัทธาจะต้องเป็นคนที่รู้คุณคนแล้วก็รู้คุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ลืมอัลลอฮ์มนุษย์ก็ต้องขอบคุณนะเขาช่วยเหลือเราก็ยะซากัลลอฮ์ขอเราตอบแทนท่านบารักัลลอฮูฟีกะขอเราให้ความจำเริญในชีวิตของท่านในตัวของท่านในทรัพย์สินของท่านอันนี้เป็นดุอาที่เราต้องมีให้กันแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ตั้งภาคีไม่ลืมในการที่จะเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอะกีดะห์ต้องถูกต้องถ้าวันนี้อะกีดะห์ไม่ถูกต้องอย่าหวังว่าการงานจะถูกตอบยอมรับอะกีดะห์ในวันนี้เนี่ยถ้าเรายังเป๋อยู่เรายังไม่ยึดมั่นในความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์อยู่ให้เราละหมาดขนาดไหนให้เราทำความดีขนาดไหนความดีเหล่านั้นยังถูกวางเอาไว้ก่อนยังไม่ถูกยอมรับเพราะเรายังไม่รู้ว่าจะเอาไปให้ใครทำมาตั้งเยอะเตรียมมาตั้งเพียบเลยแล้วฉันจะเอาไปให้ใครยังไม่รู้จะเอาไปให้ใครถ้าอย่างนั้นต้องรู้ก่อนว่าใครคือผู้ที่เราจะเอาไปให้ก่อนความดีต่างๆสิ่งที่เราจะทำเพราะนั้นวันนี้การที่เราจะได้รับความสำเร็จในชีวิตอย่างที่บอกชีวิตของเราต้องหวังทั้งดุนยาและอาคิเราะห์และอัลลอฮ์สอนให้เราต้องหวังด้วยนะอัลลอฮ์บอกว่าลาตันซันนาซีบะกามินัดดุนยาอย่าได้ลืมส่วนที่เจ้าพึงจะได้ในดุนยานี้นั่นหมายความว่าเราไม่ได้ปฏิเสธความเพลิดเพลินของดุนยาเราไม่ได้ปฏิเสธปัจจัยดุนยาแต่เราต้องระวังการใช้หรือการได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้เพราะท่านนบีบอกนบีเตือนนะนบีบอกว่ามั่นฟักรออักชาอะไรกุมฉันไม่ได้กลัวนะว่าพวกท่านจะยากจนไม่ได้กลัวว่าจะยากจนแต่ที่นบีกลัวก็คืออะไรกลัวว่าอัดดุนยาตุฟซะตุอะไรกุมุดดุนยากลัวว่าไอ้ดุนยาเนี่ยมันจะมามีอิทธิพลทำให้ทำไมสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็หลงไปกับดุนยาหลงไปกับดุนยาก็คือสนุกสนานไปกับดุนยามีความสุขกับดุนยาจนกระทั่งลืมว่าชีวิตของเรามันมีจำกัดอายันมันมีกำหนดของมันอย่างที่ผมชอบบอกใช่ไหมฮะดิษนบีที่บอกว่าส่วนใหญ่ของอุมมะของฉันน่ะอะมารุอุมมะตีมาใบนัสซิตีนวัสบะอิน
ท่านนบีบอกส่วนใหญ่ของอายุประชาชาติฉันคือระหว่าง60ถึง70ปีว่าอะกอลลุฮุมมัยยะยูซุซาลิกแต่ก็จะมีบางส่วนหรือส่วนน้อยที่อาจจะก่อนหน้านั้นหรือหลังไปจากนั้นเราก็ขอให้เป็นส่วนน้อยที่เกินจากตรงนั้นแล้วกันเนาะขอดุอาว่าให้เราอายุยืนเพราะคนอายุยืนแปลว่ามีโอกาสไงอายุยืนน่ะดีนะแต่อายุยืนต้องความดีเยอะด้วยมันเป็นโอกาสคนมีอายุอยู่มีชีวิตอยู่คือโอกาสผมเคยบอกอยู่เรื่อยๆว่าการมีชีวิตอยู่คือเนี้ยมะอันยิ่งใหญ่คือโอกาสอันสำคัญที่เราจะต้องไม่ปล่อยผ่านไปโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยนั่นแปลว่าในแต่ละวันมันจะต้องได้อะไรกลับมาเป็นผลงานของชีวิตและต้องเป็นผลงานที่ดีด้วยจะต้องเป็นผลงานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้การยอมรับจะให้การตอบแทนเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องถูกสอบสวนกันทุกคนแล้วเราจะเอาอะไรไปให้อัลเลาะห์สอบสวนล่ะจะเอาอะไรไปให้อัลเลาะห์สอบสวนจะเอาสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีอันนี้เราต้องประเมินตัวเราคร่าวๆด้วยนะเขาเรียกมูฮาซะบะตุนนับต้องทำกันบ่อยๆหมายความว่าประเมินสิ่งที่เราทำในแต่ละวันว่าเราทำแล้วเนี่ยมันควรจะได้อะไรไหมมันควรจะได้อะไรและมันคือมันควรจะเป็นยังไงนั่นแหละเพราะเรารู้อยู่แล้วแหละครับเราทำดีเนี่ยเราก็ภูมิใจใช่ไหมล่ะสบายใจมีใครทำดีแล้วมานั่งเศร้ามีไหมไม่มีหรอกนะทำดีแล้วมันต้องได้ดีเพราะเราจะสบายใจในระดับหนึ่งนั่นแสดงว่าเราประเมินได้วันเนี่ยวันนี้เราทำความดีแล้วแต่ถ้าหากว่าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีแม้กระทั่งการที่เราเดิมทีเราเป็นคนที่อัธยาศัยดีน้ำใสมีเขาเรียกอะไรนะพูดจาน่าฟังแต่วันนี้เราพูดจาไม่ดีหรือแม้กระทั่งเราหน้าบึ้งตึงใส่คนที่เราคุ้นเคยด้วยมันก็เป็นภาพที่ไม่ดีละอย่างน้อยๆเราก็ต้องเอามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้ต้องดีกว่านี้นั่นคือวิธีการในการที่จะได้ตักตวงเก็บเกี่ยวในสิ่งที่เป็นความดีแน่นอนครับต้องการความสำเร็จของชีวิตเริ่มต้นให้ถูกก่อนอันดับแรกอะกีดะห์ต้องถูกประการต่อมาคืออิบาดะห์อิบาดะห์เราเรียนรู้มาแล้วนะอิบาดะห์นี่คือสิ่งที่มันถือว่าเป็นเค้าเรียกนะเป็นภาคบังคับที่เราจะต้องปฏิบัติต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความเป็นมนุษย์ของเราเราถูกกําหนด2บทบาทด้วยกัน2บทบาทหลักๆด้วยกัน1บทบาทหรือหน้าที่ที่เราพึงจะต้องปฏิบัติกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าเราเป็นมนุษย์เราเป็นมักลูกเราเป็นสิ่งถูกสร้างเราต้องปฏิบัติยังไงต่อพระผู้สร้างต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์เป็นอันคอลิกประการที่2ก็คือหน้าที่ที่2ก็คือระหว่างเรากับมักลูกด้วยกันนั่นหมายถึงระหว่างเรากับสิ่งรอบข้างเรากับผู้คนกับอะไรต่างๆที่อยู่รอบข้างเราจะปฏิบัติยังไงเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะต้องทำให้ถูกด้วยเหมือนกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นอิบาดะห์อิบาดะห์นี่คือหน้าที่ของเราอิบาดะห์คือภาคบังคับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาให้พวกเราทุกคนนั้นจะต้องเอามาพัฒนาตัวเราเองวันนี้เราเป็นมุสลิมแน่นอนทุกคนเป็นมุสลิมแต่เราจะบอกว่าเราเป็นมุสลิมว่าเราอยู่เฉยๆได้ไหมไม่ได้เราจะไม่ทำอะไรเลยไม่ได้เราจะไม่ทำอิบาดะห์เลยไม่ได้เราจะบอกว่าเราเป็นมุสลิมเราได้ใบเบิกทางแล้วเราจะเข้าสวรรค์แล้วก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะอิบาดะห์มันจะเป็นตัวกำกับอีกทีนึงถ้าวันนี้อะกีดะห์ถูกแต่อิบาดะห์มันไม่มีอย่าลืมนะครับว่าในอัลกุรอานหลายอายะห์ด้วยกันที่อัลเลาะห์บอกว่าเวลาทำความดีเวลาอีหม่านแล้วมันต้องมีความดีร่วมด้วยนั่นแหละคือความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่ออิบาดะห์อะกีดะห์ถูกอิบาดะห์ก็ต้องถูกต้องด้วยอิบาดะห์ที่ถูกต้องก็ต้องไม่ใช่อิบาดะห์ที่เรานึกเองใช่ไหมไม่ใช่อิบาดะห์ที่เราขยันเหลือเกินอยากจะทำเห็นว่าดีคิดว่าดีเพราะอิบาดะห์เป็นเรื่องของศาสนาเมื่อเป็นเรื่องของศาสนามันก็ต้องอิงตัวบทหลักฐานซึ่งศาสนานี้เป็นศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์ส่งศาสนทูตมาเป็นผู้แสดงแบบนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับสิ่งอื่นเลยแค่ไปเรียนรู้ว่านบีสอนอย่างไรปฏิบัติตามสิ่งที่นบีสอนแค่นั้นละจบแล้วจบแล้วมันถึงบอกว่าอิสลามนี่เป็นศาสนาที่ง่ายตรงที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งตีความเองไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์เองไม่ต้องมานั่งบอกว่าเอ้ยอันนี้มันน่าจะเปลี่ยนได้แล้วหรือเปล่าเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเหมือนหลายๆศาสนาที่เขาก็ต้องเปลี่ยนตามยุคสมัยเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแต่อิสลามนั้นไม่ต้องเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นความสมบูรณ์มาตั้งแต่วันที่นบีรับองค์การอัลกุรอานอายะห์สุดท้ายแล้วก็ประโยคสุดท้ายประโยคที่นบีบอกแล้วก็รับมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นวะฮีเนี่ยอันยอมาอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะติวะรอดีตุละกุมอิสลามมะดีนะนี่คืออายะห์ที่บ่งบอกว่าอิสลามมันสมบูรณ์แล้ววันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของสู่เจ้าสมบูรณ์แล้วและก็พอใจที่จะให้อิสลามนั้นเป็นศาสนาของพวกเจ้าเนี่ยมาต่างๆความโปรดปรานต่างๆความเมตตาต่างๆอัลเลาะห์ได้ให้ความสมบูรณ์มาแล้วนั่นหมายความว่าอายะห์นี้ลงมาเพื่อบอกให้รู้ว่าอิสลามสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่นบียังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้อิบาดะห์ที่เราทำเราจึงอิงตามแบบอย่างของนบี
ทุกเรื่องนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องนะทุกเรื่องอิบาดะห์ต้องอิงตามแบบอย่างของนบีมันหมายความว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีตัวบทหลักฐานจากการปฏิบัติของนบีการยอมรับของนบีและการบอกของท่านนบีที่เราเรียกว่าซุนนะห์นั่นเองเรียกว่าซุนนะห์นั่นเองเพราะนั้นเราจะไม่ทำอะไรแบบนึกเองทำเองคิดเองไม่ต้องครับเพราะมันจะไม่ได้รับการยอมรับและมันจะไม่ได้รับผลบุญและที่สำคัญจะโดนคดีด้วยจะโดนคดีอะไรอ่ะคดีหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานและเจ้าพนักงานในที่นี้คือใครรอซูลุลลอฮ์ศาสนทูตของอัลลอฮ์นบีจึงเตือนด้วยความห่วงใยหลายๆคนที่คิดเองเองและนึกเอาเองมันกะซะบะอะลัยยะมุตอัมมิดันฟันยะตะบาวะมักอะดะฮูมินันนารใครก็ตามที่โกหกต่อฉันนั่นหมายถึงบอกหรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสิ่งที่นบีไม่เคยบอกไม่เคยทำนบีไม่ได้ให้การรับรองฟันยะตะบาวะมักอะดะฮูมินันนารนบีบอกจงเตรียมที่นั่งเอาไว้ในไฟนรกได้เลยนั่นหมายความว่าเราลำบากไหมกับการที่เราจะปฏิบัติไม่ได้ลำบากเลยเราเรียนรู้แล้วเราก็ปฏิบัติเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติเราจะไม่นึกเอาเองแค่นั้นแหละเรียนรู้แล้วปฏิบัตินี่ง่ายนะเพราะมันไม่ต้องนึกเองไงแต่ว่าอย่าลืมว่าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์เป็นต้นทุนเอาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะมีข้อปฏิบัติบางข้อที่เราเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนกับฝืนความรู้สึกเราใจเรายังไม่ยอมรับเพราะเราเป็นมนุษย์ไงไอ้ความเป็นมนุษย์เนี่ยนับซูมันมีพอนับซูมีปุ๊บมันจะค้านกับของดีแหละไอ้ของดีเนี่ยบางทีเราเข้าไม่ถึงฮะของดีหลายๆอย่างเนี่ยเราเข้าไม่ถึงแต่เราเอาอีหม่านไปควบคุมนับซูเพื่อไม่ให้มันซ่าพอมันไม่ซ่ามันก็จะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้โดยง่ายที่เรียกว่าอีหม่านพอเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์สั่งเราทำเลยอัลเลาะห์บอกให้ปฏิบัติตามนบีแล้วก็ปฏิบัติตามนบีแล้วอัลเลาะห์ก็ให้นบีเนี่ยมาบอกนะว่าถ้าอยากจะให้อัลเลาะห์รักต้องปฏิบัติตามนบีด้วยนะกุนอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลเลาะห์สั่งกับท่านนบีบอกไปประกาศเลยนะไปบอกกับประชาชาติของเจ้าเลยนะว่าถ้าหากอยากให้อัลเลาะห์รักอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ถ้าพวกเจ้ารักอัลเลาะห์ให้ปฏิบัติตามนบีและอัลเลาะห์จะรักพวกเจ้านั่นแหละแค่นั้นเองถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ตามแบบคนงมงายนะเรามีหลักฐานเรามีขั้นตอนเรามีแนวปฏิบัติและเราสามารถยืนยันได้เราสามารถพิสูจน์ได้แต่ใครจะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องนึงนะเราบอกเรามีหลักฐานเรายืนยันได้ว่ากูไม่เชื่อก็เรื่องของเขาจะไปอะไรกับเขาเลยใช่ไหมเหมือนกับว่าศาสนาแกงมงายไหว้ใครก็ไม่รู้ไม่เห็นมีตัวตนทีก็เรื่องของเราแต่ถ้าเราพูดบ้างล่ะสะเทือนนะถ้าเราย้อนกลับไปบ้างอาจจะไม่น่าฟังนะใช่ไหมวันนั้นเรากุ้มดีหนูกุ้มวะลียะดีนศาสนาใครศาสนามันไปคุณจะทำอะไรก็ทำไปคุณจะเชื่ออะไรก็เชื่อของคุณไปคุณจะกราบไหว้สิ่งใดก็เรื่องของคุณไอเรากราบไหว้ใครเรากราบไหว้พระผู้สร้างซึ่งเรามั่นใจว่านี่คือเจ้าของเรามั่นใจว่านี่คือผู้ที่ควบคุมดูแลบริหารจัดการและเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างไอส่วนคุณไม่เชื่ออันนั้นเรื่องของคุณนะเพราะนั้นเราแยกกันให้ออกเพราะนั้นไม่ต้องทะเลาะกับใครง่ายไหมใครจะบอกว่าไอของแกเนี่ยอะไรงมงายนู่นนี่นั่นก็เรื่องของฉันไม่ต้องทะเลาะนะผมแนะนำว่าไม่ต้องทะเลาะและไม่ต้องเถียงด้วยเพราะมันไม่จบคนเนี่ยถามว่าถ้ามันยืนกันคนละมุมคิดกันคนละแบบพูดให้ตายมันก็ไม่ฟังแล้วเราจะไปพูดทำไมให้เปลืองน้ำลายนะเก็บไว้ดีกว่านะเพราะว่าช่วงนี้บวช ด้วย เปลืองน้ำลายแล้วมันก็หายนะแล้วช่วงนี้ร้อนเลยนะช่วงนี้อากาศร้อนนะเพราะอากาศร้อนนี่มันกระจายนั่นหน่อยต้องพยายามอยู่ในที่เย็นๆเข้าไว้นะงั้นอะกีดะห์ต้องถูกต้องนมาดก็ต้องถูกต้องโดยเฉพาะนมาดเพราะนมาดเนี่ยมันคือต้นทางของทุกเรื่องนะในอิบาดะห์เรานมาดมันคือการสื่อสารระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้านมาดไม่ถูกต้องขอดุอาก็ยังไม่ถูกตอบรับนมาดไม่ถูกต้องไอ้สิ่งที่ตามมามันก็ยังไม่ถูกต้องเหมือนกันเพราะอะไรเพราะนมาดมันถูกถามก่อนไงมันเป็นหัวหน้านะเอาง่ายๆนะที่หะดีษนบีบอกว่าไงล่ะเอาวะลุมาอยู่ฮาซะบูบิฮินอับดุยามันกิยามะอัศศอลาการงานอย่างแรกที่จะถูกสอบสวนก่อนเพื่อนเลยในวันกิยามะห์เขาถามเรื่องนมาดก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้านมาดมันไม่ผ่านเนี่ยอย่างอื่นมันก็ไม่ผ่านโดยอัตโนมัติเนี่ยหัวหน้าไม่ผ่านลูกน้องจะเหลือเหรอลูกน้องก็ตายสนิทเลยนั่นแหละขังรวมไปด้วยกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นนมาดมันจึงต้องพิถีพิถันเราเคยเรียนรู้กันมาโดยตลอดแต่เราต้องทบทวนนะเพราะแน่นอนเรื่องนมาดเราเรียนรู้อยู่แล้วทุกคนนมาดเป็นนมาดมากกว่าผมแน่นอนใช่ไหมเพราะอายุมากกว่าละหมาดมากกว่าแต่ถามว่าละหมาดของเราพิถีพิถันแค่ไหนอันนี้เราต้องตอบตัวเราเองนั่นหมายความว่าเราจะต้องสร้างความพิถีพิถันต้องเต็มที่ต้องคูชั่วต้องตะวาด้วยในละหมาดคือทุกขั้นตอนมันจะต้องเป็นไปด้วยอิริยาบถที่เขาเรียกอะไรนะที่มันดูเนียบรีดผ้าเลยต้องให้เนียบเลยนะถ้ารีดไม่เนียบออกจากบ้านไม่ได้นะยับหน่อยเนี่ยเข้าไปรีดใหม่แล้วแต่นี่ละหมาดต้องให้เนียบเลยนะต้องให้มันดูดี
ให้มันดูดีเพราะต้องการให้อัลเลาะห์ยอมรับใช่ไหมมีครั้งหนึ่งใช่ไหมซอฮาบะเข้ามามีคนผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาก็ต้องซอฮาบะแหละเพราะอยู่นิบนบีนมาดแล้วนบีบอกอิรญะฟะซอลลีฟะอินนะกะลัมตุซอลลีกลับไปนมาดใหม่เพราะเจ้าไม่ได้ละหมาดพอนมาดเสร็จก็มาให้สลามนบีอีกนบีบอกอิรญะฟะซอลลีฟะอินนะกะลัมตุซอลลีบอกอย่างเงี้ย3ครั้งพอบอกอย่างเงี้ย3ครั้งปุ๊บเนี่ยเค้าก็บอกว่าฉันไม่รู้จะทํายังไงให้ดีกว่านี้แล้วท่านต้องสอนฉันแล้วแหละแล้วนบีก็บอกสอนว่าเวลานมาดเนี่ยตักบีรยกมือกอดอกอูกัวสุญูดอิอติดานต้องให้มันนิ่งซะก่อนที่จะเปลี่ยนอิริยาบถเวลาลูกัวไม่ใช่พุบพับพุบพับไม่ได้เนี่ยนี่ขนาดว่านี่ในสมัยนบียังไม่ปล่อยผ่านนะเพราะนั้นเราเรียนรู้มาแล้วนมาดก็ไม่ต้องรีบอ่านสั้นอ่านยาวไม่ใช่ปัญหานะอ่านสั้นอ่านยาวนั้นแล้วแต่ตามสะดวกครับใครได้ขนาดแบบไหนเอาแบบนั้นอย่างที่บอกถ้ารีบหน่อยก็ต้นสั้นมีเวลาเยอะหน่อยก็ต้นยาวแต่อิริยาบถท่าทางต้องให้มันเนี๊ยบต้องให้มันเนี้ยเพราะมันคือความคูชัวในนมาดถ้านมาดคูชัวแล้วเป็นไปด้วยความถูกต้องนมาดนั้นจะถูกยอมรับเมื่อนมาดนั้นถูกยอมรับงานที่ตามมามันจะถูกยอมรับโดยอัตโนมัติเอาง่ายๆเอานมาดกับขอดุอาเอาแค่นี้ก่อนเพราะถ้านมาดถูกต้องเรายกมือขอดุอาอัลเลาะห์รับดุอาของเราเพราะอะไรเพราะเริ่มต้นถูกแต่ถ้าละหมาดไม่ถูกขอดุอาเลยเนี่ยก็ลุ้นเอาหน่อยละกันว่าอัลเลาะห์จะรับหรือไม่รับเพราะเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะแต่เราก็ต้องยังไงถ้าเริ่มต้นถูกนมาดถูกนมาดด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วไม่ต้องรีบพอนมาดเสร็จอย่าลืมนะฮะนมาดเนี่ยหลักของมันน่ะเค้าเรียกตะห์รีมุฮัตตักบีรวะตัสลีมุฮัตตะห์รีมวะตะห์รีลุฮัตตัสลีมหมายความว่ามันฮารามตั้งแต่เริ่มตักบีรแต่มันไปฮาลาลอีกทีตอนให้สลามแต่ไอ้ก่อนและหลังให้สลามมันมีขั้นตอนอื่นด้วยใช่มั้ยไอ้นมาดแน่นอนแหละว่าอัลเลาะห์อักบัรที่เค้าเรียกตักบีรตุลอิห์รอมเนี่ยเพราะนั้นในภาษาฟิกเขาบอกว่าตะฮรีมุฮัตตักบีรมันจะเริ่มฮารามตั้งแต่เราตักบีรหมายความว่าไอ้ของที่ทำได้นอกละหมาดพอตักบีรมันทำไม่ได้แล้วไงเนี่ยฮารามทำกินได้ไหมพูดได้ไหมไม่ได้แล้วแต่นอกละหมาดพูดได้ไหมล่ะได้กินได้ไหมกินได้ที่ไม่ใช่เดือนรอมฎอนกินได้แต่ตอนนี้กินไม่ได้เพราะฉะนั้นนอกละหมาดมันทำได้แต่พอในละหมาดมันทำไม่ได้มันฮารามแล้วไงเขาจึงใช้ว่าตักบีรตุลอิห์รอมไงเข้าสู่อะไรนะเข้าสู่เขตฮารามแล้วแต่ว่ามันไปฮาลาลอีกทีเมื่อไหร่อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์นั่นแหละหันมาคุยได้อะไรได้แต่ขั้นตอนก่อนนมาดกับหลังนมาดมันก็มีขั้นตอนของมันใช่มั้ยมันก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายก่อนนมาดก็จะต้องมีตอฮาเราะห์ความสะอาดไปแบบโอ้โหซกมกไปเลยได้มั้ยมอซอไปเลยไม่ได้เสื้อผ้าก็ต้องสะอาดคือเอาให้เต็มที่ก่อนแต่ถ้ามันจำเป็นอันนั้นอีกเรื่องนึงนะอย่างเช่นคนทำงานคนเต็มไปด้วยเหงื่อแต่เขามีชุดนี้เขาจะกลับไปเปลี่ยนชุดที่ไหนล่ะอันนั้นก็อีกเรื่องนึงอันนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้อะไรนะเราไม่ได้อยู่ในสภาวะแบบนั้นว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นมันก็คงต้องเต็มที่ในเรื่องของตาฮาร้อความสะอาดเสื้อผ้าสถานที่จิตใจก็ต้องพร้อมนี่คือต้นทางของการนมาดก็คือตาฮาร้อพอหลังนมาดเสร็จมีดูอาอีกไม่ต้องรีบดูอาก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาเราใช่ไหมอย่างที่คนจนๆไม่มีโอกาสทำซอดาเกาะห์นบีให้ทำอะไรซุบฮานัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮฺอักบัรพอทำหนักๆเข้าเอาคนรวยเขาก็ทำมาฟ้องนบีอีกแล้วบอกอย่างนี้คนรวยเขาก็ได้เปรียบสิซอดาเกาะห์มันก็ทำบุญอะไรมันก็ทำมันก็เอาอันนี้ไปด้วยนบีว่าไงล่ะนบีก็บอกว่าอะไรการกำหนดของอัลลอฮฺก็เป็นไปตามนั้นแหละหมายความว่าอัลลอฮฺกำหนดยังไงก็ตามนั้นใช่ไหมอัลลอฮ์รับยังไงก็ตามนั้นแปลว่าแต่ละคนมีโอกาสในการทำความดีเนี่ยทุกคนมีโอกาสทำความดีเหมือนกันหมดแต่ละความดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนมีโอกาสนึกออกไหมคือทำความดีเรามีโอกาสแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ได้หมายว่าทุกอย่างทุกคนทำได้อากาศอย่างเงี้ยทุกคนทำได้ไหมไม่ไปฮัจญ์อย่างเงี้ยทุกคนทำได้ไหมไม่มันก็จะแล้วแต่ว่าใครได้ริสกีตรงนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าอัลลอฮ์ให้นะส่วนใครไม่ได้ตรงนี้อาจจะได้ตรงอื่นก็อัลฮัมดุลิลละห์เพราะความเมตตาของอัลเลาะห์มีหลากหลายรูปแบบอัลเลาะห์ก็ให้ในหลายๆอย่างอยู่แล้วเพราะนั้นข้อที่2เน้นย้ําอิบาดะห์ต้องถูกต้องอะกีดะห์ถูกอิบาดะห์ถูกต่อมาอะไรอีกอ่ะฮาริซุนอะลาวักติฮีหมายถึงว่าจะต้องเป็นคนที่จัดสรรเวลาให้เป็นความสำเร็จของชีวิตอย่างที่บอกดุนยาเราอยากได้อาคิเราะห์ก็อยากได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้เค้าเรียกไม่รู้หลักบริหารเลยเพราะนั้นอิสลามไม่ได้สอนให้เราเป็นคนที่ไม่สนใจโลกนะแต่ให้เราเป็นคนที่สนใจทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนสิ่งที่เป็นทั้งดุนยาและสิ่งที่เป็นอาคิเราะห์ดุนยาเราก็ต้องเรียนถามว่าตอนนี้ถ้าเราไม่เรียนสามัญเลยอ่ะอ่านหนังสือออกไหม
ไม่ออกไม่ออกหรอกอ่านยังไงล่ะไม่ได้เรียนใช่ไหมเพราะอ่านหนังสือไม่ออกปัญหาก็จะตามมาจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่รู้เขาเขียนว่ายังไงก็ไม่ได้หรือเรียนในส่วนที่เป็นอะไรส่วนที่เป็นดุนยาเพื่ออะไรล่ะเพื่อเอามาประกอบสัมมาอาชีพเพราะเราต้องมีอาชีพเราไม่ใช่จะละหมาดอย่างเดียวแล้วก็จะกินยังไงล่ะค่าใช้จ่ายจะเอามาจากไหนล่ะมันต้องได้มาจากการประกอบอาชีพนั่นหมายความว่าดุนยามันก็ต้องเอาด้วยแล้วก็อาคิเราะห์ก็ต้องเอาและเรียนดุนยาเพื่อเอามาปรับในการดำเนินชีวิตของเราเพราะนั้นคนเนี่ยสังเกตดูนะถ้าหากว่าเรียนสามัญในระดับนึงเนี่ยก็จะมีวิธีคิดอีกแบบนึงถ้าเรียนสามัญน้อยก็จะมีวิธีคิดอีกแบบนึงถ้าเรียนมากก็จะมีคิดอีกแบบนึงเอาละมันจะยังไงก็แล้วแต่ต้องมีศาสนาเป็นแกนไว้ก่อนนะแต่ถ้าไม่มีศาสนาเนี่ยให้เรียนสามัญเยอะเดี๋ยวมันเพี้ยนเอาจริงๆเพี้ยนเพราะหัวมันจะไปอีกแบบนึงเหมือนกันถ้าเรียนสามัญอย่างเดียวแล้วศาสนาไม่มีอันนี้อันตรายอันตรายยังไงล่ะดุนยาเนี่ยเขารอดแล้วแหละดุนยายังไงมันก็รอดเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าโอ้โหเงินเดือนจะเป็นแสนไม่รอดเลยแต่อาคิเราะห์มันไม่รอดแน่เพราะอะไรมันไม่ละหมาดไงมันละหมาดไม่เป็นอ่านกุรอานไม่เป็นอย่างเงี้ยไม่รอดเพราะนั้นถึงบอกว่ามุสลิมผู้ศรัทธาความสำเร็จในชีวิตคือดุนยากับอาคิเราะห์เพราะนั้นศาสนาเนี่ยถือเป็นฟัรฎุอัยน์เป็นฟัรฎุอัยน์ซึ่งเราจะต้องเรียนทุกคนต้องเรียนไอ้คำว่าฟัรฎุอัยน์เอาง่ายๆถ้าฟัรฎุอัยน์เมื่อไหร่แปลว่าทุกคนต้องปฏิบัติทุกคนต้องเรียนศาสนาเป็นฟัรฎุอัยน์ไม่ใช่ฟัรฎุกิฟายะห์นะไม่ใช่ส่งคนไปเรียนคนนึงแล้วฉันรอดแล้วไม่ต้องไม่ใช่นะฟัรฎุอัยน์เนี่ยคือใครทําคนนั้นได้ใครไม่ทําคนนั้นต้องรับผิดชอบนมาดเป็นฟัรฎุอัยน์อิบาดะห์เป็นฟัรฎุอัยน์การเรียนศาสนาเป็นฟัรฎุอัยน์อ่านกุรอานเป็นฟัรฎุอัยน์แปลว่าของใครของมันมันก็จะมีแค่ปีกย่อยแค่นั้นแหละที่เป็นฟัรฎุกิฟายะห์แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแต่ถ้าท่านทางด้านไอ้ด้านโลกดุนยาเนี่ยมันเป็นเรื่องของกิฟายะห์ละเช่นเราสังคมมุสลิมมีคนไปเรียนหมอมันจะไปเรียนหมอกันหมดเลยเหรอไม่ต้องเอาแค่บางคนเค้าเรียกฟัรฎุกิฟายะห์ไปเรียนทางด้านอะไรด้านเศรษฐกิจนักธุรกิจมันจะเป็นนักธุรกิจกันหมดเลยเหรอไม่ต้องนะไม่ต้องมาแบ่งไปทำอย่างอื่นบ้างอันนี้เขาเรียกฟัรฎุกิฟายะห์ถ้ามีบ้างก็พอละแต่ศาสนาเป็นฟัรฎุอัยน์มีบ้างได้ไหมไม่ได้ทุกคนต้องมีเพราะท้ายที่สุดทุกคนต้องถูกถามในเรื่องของศาสนาไอ้เรื่องของสามัญเนี่ยมันเรียนเนี่ยมันใช้ได้แค่ดุนยานี่แหละมันไม่ได้เอาไปใช้ในอาคิเราะห์นะมันใช้แค่ดุนยาเขาไม่ได้ถามเราหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่เขาไม่ได้ถามเขาถามละหมาดครบไหมพอละหมาดครบเนี่ยถามว่าทำไมเรียนศาสนาจะละหมาดครบไหมล่ะไม่มีทางครบหรอกครับแล้วหลายๆคนเนี่ยที่ไม่ได้สนใจศาสนาแล้วก็หลายๆคนก็ผู้ปกครองก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้มากนักเพราะมองว่าดุนยามันคือสิ่งสำคัญอันเนื่องมาจากว่าเขาเห็นถึงความเปลี่ยนไปแปลกอะไรนะกลัวลูกจะไม่ทันโลกไม่ทันสังคมไม่มีอาชีพการงานก็เลยส่งสามัญซะเต็มที่สุดท้ายแล้วลูกละหมาดไม่เป็นลูกละหมาดไม่เป็นลูกขอดูอาไม่ได้ลูกอ่านกุรอานไม่ได้เป็นไงแล้วคิดว่าเราจะสบายใจไหมเราตายเมื่อไหร่ละยิ่งเดือดร้อนเลยมันจะไม่มีใครขอดุอาให้ไงมันจะไม่มีใครขอดุอาให้เราเพราะฉะนั้นศาสนาคือฟัรฎุอัยน์ส่วนสามัญมันคือฟัรฎุกิฟายะห์นะเพราะนั้นเราก็แบ่งกันให้ดีแต่ว่าพอเราเรียนมาแล้วก็ต้องเป็นผู้บริหารจัดการกันนิดนึงนะครับเวลาเรียนมาแล้วก็ต้องบริหารจัดการชีวิตว่าเราควรจะต้องแบ่งยังไงแบ่งบางส่วน24ชั่วโมงของเราเนี่ยเราจะต้องบริหารจัดการให้ดีเวลาไหนทำงานเพื่อให้ได้เงินมาเมื่อเอามาเลี้ยงดูครอบครัวมาใช้จ่ายในครอบครัวเราเวลาไหนที่ต้องแบ่งให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถือว่าอัลลอฮ์ก็มีสิทธิ์ของพระองค์ในส่วนที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพระองค์แล้วก็อย่าคิดว่าอัลลอฮ์สร้างมาแล้วอัลลอฮ์ปล่อยผ่านละเลยโดยไม่สนใจไม่ใช่นะอย่าคิดแบบนั้นถ้าเรามีศาสนาเราก็จะไม่คิดแบบนั้นอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราไม่มีศาสนาเราก็จะคิดว่าก็ไม่เป็นไรก็สร้างมาก็เดี๋ยวถึงวันเวลาก็ตายก็เห็นเขาก็ตายไปไม่มีใครกลับมาบอกทีว่าโดนอะไรบ้างอันนี้มันทะลึ่งอีกนะ ใช่ไหมถ้าพูดแบบนี้มันเข้าข่ายแล้วอันนี้มันสมควรแล้วอันนี้เดี๋ยวจะโดนข้อหาอีกหลายข้อหาเลยอัลลอฮ์เตือนสตินะเพื่อให้เราได้สบายใจว่าอัลลอฮ์สอบสวนทั้งหมดอัฟฮาซิบตุมอันนามาคอลักนากุมอับบาซาวันนักุมอิไลนาลาตุรยาอูนพวกเจ้าคิดหรือว่าอัลลอฮ์สร้างพวกเจ้าขึ้นมาแบบเล่นและพวกเจ้าจะไม่ถูกนำกลับคืนสู่เราแปลว่าอัลลอฮ์เตือนสติมนุษย์ทุกคนว่าสักวันหนึ่งอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วมาตามด้วยชื่อเราเนี่ยมันมาแน่นอนมาแน่นอนนะเพราะอะไรเพราะมันคือสัจธรรมใช่ไหมมันคือสัจธรรมความตายนี่เป็นสัจธรรมนะ
พราะนั้นในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์สั่งกับนบีบอกว่าวะอ์บุดร็อบบะกะฮัตตายะติยะกันยะกีนจงอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่ายะกีนยะกินยะกีนก็คือความแน่ใจความแน่นอนมันจะมาถึงมันก็คือความตายนั่นเองเพราะนั้นถ้าอินนาลิลลาฮ์ละตามที่ชื่อเราเมื่อไหร่นั่นแปลว่าจบแล้วเราก็ไม่มีโอกาสจะกลับมาทําอะไรได้ละไม่มีโอกาสจะกลับมาแก้ไขอะไรได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ยังมีชีวิตเราจึงต้องบริหารจัดการให้ดีว่าเราจะดำเนินชีวิตของเรายังไงจะปรับชีวิตของเรายังไงเพราะอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกสอบสวนอย่างหะดีษบทนึงที่นบีบอกก็คือว่าสองเท้าของเราใช่ไหมลาตาซูลุกอดามาอับดินยามันเกียมะสองเท้าของบ่าวก็คือของเราของมนุษย์ทุกคนนี่แหละจะยังไม่ขยับขยื่นไปไหนได้เลยอัลลอฮ์ยังไม่ให้ไปไหนทั้งสิ้นจนกว่าจะถูกถามคำถามต่อไปนี้ซะก่อนจนกว่าจะถูกถาม4อย่างหลักๆซะก่อนอย่างอื่นก็โดนนะไม่ใช่ถามแค่4อย่างนี่ก็จบกันเปล่าแต่ที่หะดีษเอามาบอกเพื่อให้รู้ว่าไอ้4อย่างนี่ต้องระวังให้ดีมีแล้วบริหารจัดการยังไงมีเวลาว่างทำยังไงมีชีวิตอยู่ในดุนยานี่ทำยังไงมีทรัพย์สินเงินทองต้องทำยังไง4อย่างมีอะไรบ้างล่ะอันอุมริฮีถามเกี่ยวกับอายุเรานี่แหละอายุเราเนี่ยเวลาอายุเนี่ยพอเริ่มตั้งแต่อาเกนบะเล็กมาเนี่ยเขาจดบัญชีแล้วใช่ไหมจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้และจนกระทั่งเราตายจากโลกนี้ไปเนี่ยเราใช้ชีวิตของเรายังไงบ้างใช้อายุไขของเราหมดไปยังไงสร้างสรรค์สังคมให้เกิดประโยชน์หรือว่าทำแต่เรื่องชั่วร้ายอยู่เรื่อยนะทำแต่สิ่งที่ไม่ดีอยู่เรื่อยติฉินนินทาว่าให้ร้ายคนนู้นคนนี้อะไรหรือเปล่าหรือว่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะมันคืออายุของเรานั่นแหละอันอายุถูกสอบสวนอะไรอีกอ่ะถามเกี่ยวกับยาซาดิฮีถามเกี่ยวกับร่างกายเราร่างกายเราเนี่ยเราใช้ให้เกิดประโยชน์ยังไงเพราะร่างกายของคนเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงตลอดใช่ไหมมันก็จะมีค่อยๆเติบโตเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงวัยเป็นคนแก่ชรามันก็จะไปตามช่วงของมันทีนี้ในทุกช่วงวัยของชีวิตเนี่ยมันถูกสอบสวนทั้งหมดโดยเฉพาะความเป็นวัยรุ่นเพราะมีหะดีษเป็นการเฉพาะที่บอกว่าสิ่งที่จะถูกสอบสวนนั่นก็คือเรื่องของชาบาบเนี่ยชาบาบก็คือความเป็นวัยรุ่นความแข็งแรงณช่วงนั้นเนี่ยทำอะไรใช้ไปยังไงเพราะนั้นวัยรุ่นก็เลยต้องระวังเรื่องนี้หน่อยแต่ถ้าวัยรุ่นมีศาสนามันจะฟังเราไหมล่ะมันจะสนใจกับคำเตือนตรงนี้ไหมไม่สนใจหรอกมันก็ไปไล่ตีกันอยู่นั่นมันก็ไปเมาอยู่นั่นนี่ล่าสุดเดี๋ยวเห็นมาเช้าคุยกับจันมัลลีอยู่เขาบอกมีตัวอย่างยิงกันขายน้ำอะไรกันเนี่ยแหละยิงกันอันนี้ออกแต่เช้าเลยต้องใส่กินข้าวโซโฮแล้วออกมั้งออกขายแต่เช้าเลยตีสี่ออกขายแล้วเนี่ยแล้วส่วนใหญ่ใครขายแล้วขายให้ใคร นะดูสิเห็นป่ะเดือนบวชมันยังไม่เว้นแหละแล้วถามว่าเอานี่ขายเดือนรอมฎอนด้วยนะเออใช่เออนะขายเดือนรอมฎอนด้วยอ๋อนี่มันขายออกตั้งแต่ตีสี่ไงเพราะว่ามันยังไม่เข้าเวลานี่มันยังไม่เข้าเวลาเออนะเราเห็นแล้วเราก็รันทดจริงๆเลยว่าไอ้ภาพเราเนี่ยถามว่าไปดูได้เกิน 90% แขกทั้งนั้นแหมพอพูดแล้วขึ้นเนาะมันแขกทั้งนั้นน่ะแล้วมันเป็นความน่าอับอายมันเป็นความน่าอัปยศของสังคมมุสลิมที่มันมีคนเหล่านี้อยู่ในสังคมเราไงที่มันเป็นตัวอย่างไม่ดีมันมีไม่กี่อย่างเนี่ยไอ้น้ำกระท่อมเนี่ยไอ้กัญชานี่ไปดูได้ส่วนใหญ่ใครเออทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมเป็นอย่างนั้นมันเลยกลายเป็นว่านี่คือเอกลักษณ์ของเราถ้าอยากรู้จักเราเนี่ยไปดูได้สิ่งเราเนี่ยถ้าเขาขายเยอะที่ไหนแปลว่าที่นั่นแขกเยอะแถวนี้ขายเยอะไหม อ๋อใช้คำว่าเพียบเลยใช่ไหมไม่ใช้คำว่าเยอะนะใช้คำว่าเพียบนะเพราะนั้นร่างกายถูกสอบสวนต่อมาอะไรอีกว่าอันอินมิฮีอันนี้พวกโตคูหน่อยว่าอันอินมิฮีฟีมาดาอามิลามิฮีถามเกี่ยวกับความรู้เพราะว่าพอบอกอันนี้โตคูระวังเยอะหน่อยแล้วไม่ใช่โตคูล่ะก็โดนนะไม่ใช่บอกว่าโตครูต้องเราไอ้นั่นเพราะอะไรเพราะอย่าลืมอะไรที่เรารู้อัลลอฮ์จะถามเรื่องนั้นแค่นั้นเรารู้แล้วเราเอามาปฏิบัติไหมรู้แล้วรู้เรียนรู้มาตั้งเยอะไม่เคยทำอะไรสักอย่างเลยแต่ว่าเป็นอะไรนะเขาเรียกเป็นสื่อไงกระจายต่อวันนี้ฉันไปเรียนเรื่องนี้มานะเรื่องนี้มานะแกเอาไปปฏิบัติได้เลยนะแกเอาไปทำได้เลยนะเพราะว่ามีหลักฐานมีฮะดิษยืนยันรับรองแล้วเราอะแล้วเราไม่ทำระวังนะโดนคดีเหมือนกันนะยายฮุนดีนาอามะนูลิมาตะกูลูนามาลาตัฟอาลูนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายทำไมจึงพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ปฏิบัตินี่อัลลอฮ์เตือนกับบุรอมักตันอินดัลลอฮิอันตะกูลูมาลาตัฟอาลูนมันเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่กับการที่พวกเจ้าพูดแล้วพวกเจ้าก็ไม่ปฏิบัติแปลว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่โต๊ะครูอย่างเดียวที่ต้องระวังตัวนะทุกท่านแหละครับพวกเราทุกคนผู้ศรัทธาทุกคนเรียนรู้อะไรมาเราต้องเอามาปฏิบัติเพราะนั่นคือความรู้ของเราใช่ไหม
นั่นคือความรู้และความรู้เหล่านี้เราต้องถูกทำไมถูกอัลลอฮ์สอบถามถูกอัลลอฮ์สอบสวนเรียนรู้มาแล้วเก็บมาเพียบเลยหรือยิ่งถ้าหากว่าใครมีความรู้เยอะๆเนี่ยไม่อะไรเลยไม่แบ่งปันไม่สอนไม่บอกต่อจบเมืองนอกเมืองนากลับมาไม่ทำงานศาสนาก็ระวังนะก็ต้องระวังแหละเพราะอะไรเพราะว่าอัลลอฮ์จะสอบสวนอัลลอฮ์จะสอบสวนทุกความรู้แหละครับอัลลอฮ์สอบสวนเพราะนั้นวันนี้เรามีอะไรเราแบ่งปันกันเราเตือนกันเราบอกกันแต่ผมก็เน้นกับทุกท่านมาโดยตลอดว่าเอาเท่าที่เรารู้จริงๆอย่าเกินจากความรู้ที่เรารู้เพราะอะไรเพราะมันสุ่มเสี่ยงไงมันสุ่มเสี่ยงถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่ชัวร์เราไม่แน่ใจหยุดไปก่อนไปหาข้อมูลก่อนและอีกอย่างนึงมันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเพราะถ้าเราเอาความรู้ที่ถ่องแท้เอาหลักฐานที่ชัดเจนเราก็บอกกันในส่วนนั้นเราบอกเราไม่ต้องเถียงกับใครแล้วเราไม่ต้องการคำโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นเพราะเรามีหลักฐานของเราตามนี้แค่นั้นแหละแล้วก็บัลลิกูอันนีวะลาอายะตันหะดีษนบีบอกว่าไงจงเผยแผ่จากฉันแม้ท่านรู้เพียงอายะเดียวก็ตามสบายใจยังแค่ไหนก็ได้วันนี้รู้เรื่องอะไรมาก็เอาตามนั้นนะดูอาดูอาดูอาละศีลอดถ้าใครยังไม่ได้เอาไปสอนพวกเราได้ยังไม่รู้ได้แล้วนะเอาไปสอนสอนเลยฉันยังไม่ได้เลยดูอาละศีลอดว่าไงนะซะฮาบัตซอมาอูวับตัลลาตินอูรูกูวะซะบะตันอัจรูอินชาอัลลอฮ์ละฮะบัตซอมะหมายถึงความกระหายมันได้หมดไปวับตันละตินอูรุกไอเส้นเลือดอะไรต่างๆเนี่ยในร่างกายเรามันก็ได้รับความสดชื่นขึ้นวาซาบะตันอัจรุอินชาอัลลอฮ์และผลบุญก็ได้อย่างมั่นคงแน่นอนอินชาอัลลอฮ์เพราะนั้นพอละศีลอดเสร็จปุ๊บก็อ่านดุอาบทนี้นะมันก็มีไอ้นั่นนิดนึงว่าก่อนละศีลอดก็บิสมิลลาห์ไปก่อนกินไปก่อนนะอันนี้เราแวะมาที่เดือนละวันตอนนิดนึงนะบิสมิลลาห์และละศีลอดก่อนพอกินไม่ได้สักพักให้อ่านดุอาบทนี้นะเพราะว่าอันนี้เป็นคำชี้แจงของอุลามะเขานะแล้วเขาก็อ่านดุอาบทนี้แต่ที่แน่ๆก่อนละศีลอดให้ทำอะไรให้เยอะช่วงนั้นน่ะขอดุอานั่นน่ะช่วงนั้นขอดุอาบอกแล้วว่าถึงแม้ว่าเราจะพูดเรื่องอื่นแต่แวะมารอมฎอนหน่อยนะมันจะได้เป็นสีสันรอมฎอนลาตุรอดดุซาลาสตุนลาตุรอดดุดาวะตุซาลาสตุลาตุรอดดุดาวะตุฮุมคน3จำพวกที่ดุอาจะไม่ถูกปฏิเสธหนึ่งในนั้นคืออัสซออิมฮัตตายุฟติรอคนที่ถือศีลอดนี่แหละเพราะฉะนั้นขอดุอาช่วงนั้นให้เยอะก่อนที่เราจะละศีลอินดัลฟิตรหมายถึงว่าก่อนละศีลอดช่วงนั้นช่วงนั้นในช่วงที่เราจะละศีลอดประมาณสัก10นาที15นาทีขอไปอยากอะไรก็ขอไปเพราะว่านั่นคือช่วงพรามไทม์ช่วงที่ดุอาจะถูกตอบรับนั้นขอตรงนั้นเยอะบิสมิลลาห์ก่อนอันนี้อุลามะเขาให้ใช่ใช่เมื่อก่อนเราเข้าใจอย่างนั้นใช่เมื่อก่อนเราเข้าใจอย่างนั้นแต่ต่อไปนี้เอาใหม่อันนี้ที่อุลามะเขาให้ข้อมูลไว้บิสมิลลาห์เสร็จแล้วเรากินพอกินไปได้สักพักค่อยอ่านตัวบทนี้เพราะความหมายเนี่ยมันหมายความว่าเรากินไปแล้วเราดีขึ้นใช่ไหมเรากินไปแล้วเราดีขึ้นก็เหมือนกับเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้อุลามะให้รายละเอียดเพิ่มเติมมานะก็รู้ไว้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยความรู้บางทีเราเข้าใจมาแต่เดิมแบบนึงวันนี้มาเรียนรู้ใหม่ก็อาจจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นโอเคแล้วก็ปรับเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนต้นนะตัวนี้แหละตัวนี้ถูกต้องแล้วส่วนอีกต้นนึงเนี่ยอันนั้นจะอ่อนหน่อยเอาต้นนี้ดีกว่าต้นนี้ดีกว่าถ้าดีกว่าคือต้นนี้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็บิสมิลลาห์จบก็อะไรก็บิสมิลลาห์ก็ได้ต้นเดียวเนี่ยแต่ว่าวันนี้ต้องท่องไงเพราะมันเป็นต้นสั้นๆและมันใช้ทุกวันหรือว่าใช้บางวันเว้นวันมันต้องใช้ทุกวันถูกไหมถ้าอย่างนั้นอ่านบ่อยๆอ่านสัก10รอบก็จำแล้วฮะถึงแม้ว่าเราจะอายุหลายวันกันแล้วก็เหอะนะ10รอบก็น่าจะจำแต่ถ้าหากว่าอายุน้อยๆเนี่ย 2-3 รอบมันก็จำแต่ถ้าอีกต้นนึงที่ต้องใช้ควบคู่ไปในรอมฎอนไม่ต้องไปรอ10คืนสุดท้ายก็ได้อะไรนะอัลลอฮุมมาอินนะกะอัฟูวุนตุฮิบุนอัฟวาฟะฟูอันนีนั่นแหละหลังนมาดอะไรขอไปเรื่อยๆไม่ต้องไปรอ10คืนสุดท้ายนะไอ้10คืนสุดท้ายเนี่ยขอให้เยอะเพราะมันลุ้นว่าจะเจอลายละตุ้นก๊อตไหมแต่อันเนี้ยขอบ่อยๆได้ไม่เป็นไรนะครับสองต้นนี้จำให้แม่นเพราะมันใช้กับรอมฎอนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถามเกี่ยวกับความรู้อะไรมาเอาแบ่งปันได้บอกต่อได้นะครับอีกประการหนึ่งที่ถูกถามแน่นอนอันมาลีฮีเพราะนั้นถึงบอกว่าเราอยู่ในดุนยาความสำเร็จในดุนยาไม่ต้องส่งผลถึงอาคิเราะห์ถ้าดุนยามันขาดทุนอาคิเราะห์มันก็ไม่รอดหรอกครับเพราะนั้นอัลลอฮ์ให้ในดุนยาเพื่อให้เราได้มาใช้ในดุนยาแล้วส่งผลถึงอาคิเราะห์อัลลอฮ์ให้อะไรมาด้วยให้ทรัพย์สินเงินทองมาเมื่อไอ้ส่วนทรัพย์สินเงินทองเป็นยังไงอ่ะมันก็ต้องถูกสอบสวนด้วยเหมือนกันถามเกี่ยวกับทรัพย์ถาม2อย่างทรัพย์เนี่ยเขาจะถาม2อย่างถามอะไรบ้างอ่ะ
ได้มายังไงอย่างที่บอกได้มาขายน้ําอะไรพวกนี้หรือเปล่าขายน้ําอะไรนี่หรือเปล่าแล้วเสร็จแล้วยังไงใช้ไปยังไงใช้ไปยังไงถ้าใช้ไปในได้มาถูกใช้ไปไม่ถูกก็เป็นบาปได้มาไม่ถูกมันเป็นบาปตั้งแต่เริ่มแล้วให้ใช้ไปถูกมันก็ยังเป็นศูนย์อยู่ดีเพราะมันบาปตั้งแต่ต้นทางแล้วเหมือนเงินเล่นหวยอ่ะได้มาจากการซื้อหวยแม่พอดีว่าบางคนเนี่ยมันหมิ่นไปเขาเรียกว่าหมิ่นอัลลอฮ์ขนาดว่าอัลลอฮ์ให้แม่งวดนี้ถูกมีไหมมีพวกทะลึ่งกับฮุกกลมของอัลลอฮ์มีเพราะนั้นเวลาผมถึงได้บอกว่ามนุษย์เนี่ยคือเราเนี่ยมันเป็นมนุษย์อยู่แล้วไอความชั่วมันก็มีไอสิ่งที่เป็นความชั่วอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเดชานุภาพของอัลลอฮ์ให้รู้ว่าเราผิดไม่ใช่ไปเอาอัลลอฮ์เข้ามาเกี่ยวแล้วมันจะยิ่งกลายเป็นเพิ่มความผิดให้กับตัวเองนะเวลาผิดแล้วก็ทำไมตอนนี้ก็ได้เงินหวยมายังไงอ่ะทำบุญนะทำบุญเลยแล้วทำบุญแจกด้วยมีหัวเสือด้วยอะไรว่ากันไปเอาให้ครบเอาชุดใหญ่อ่ะชุดเล็กไม่กี่คนนี่มาเอาชุดใหญ่เลยแจกด้วยอะไรด้วยอย่าไปกินเถอะนะอย่าไปกินบาปนั่นน่ะไอ้คนกินก็บาปเพราะอะไรก็รู้อยู่มันได้มาจากทางไหนจะมาบอกไม่บาปยังไงมาบอกว่ามึงเอาเงินดีมาเอาเงินดีมาแล้วมึงเพิ่งถูกหวยมา3วันที่แล้วนี่มันจะเอาเงินที่ไหนมาล่ะมันก็เอาเงินนี้แหละแล้วเอามาแจกเราด้วยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเขาไม่ได้นั่นหรือเขาจะแอบเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วสุดท้ายแล้วเขาจะแบ่งปันให้ใครนั้นอีกเรื่องนึงเพราะเขาไม่ได้อะไรเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ต้องไปถามด้วยเหมือนคนบริจาคอ่ะเหมือนคนบริจาคเฮ้ยเงินเนี่ยสะอาดไหมได้มาจากเล่นการพนันหรือเปล่าได้มาจากเงินหวยไหมได้มาจากดอกเบี้ยหรือเปล่าโอ้ถ้าขนาดนั้นก็ปิดป้ายไม่ต้องรับเพราะอะไรเพราะไอ้คนให้มันเรื่องของเขาไอ้คนรับมันเรื่องของเรานั่นหมายความว่าในเมื่อเรารับบริจาค ก็จบแค่นั้นจบแค่นั้นแต่ถ้าเรารู้อันนี้ไม่ควรเอาถ้ารู้นี่ต้องไม่เอานะท่านอย่างนี้ชัดเจนนี่ว่าไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาเหมือนกับที่มีคดีอยู่เนี่ยว่าถ้าเงินไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะไม่รับเดี๋ยวจะคืนให้อะไรเนี่ยที่เป็นคดีกันอยู่ออกข่าวอยู่เนี่ยของเราก็มีอยู่แล้วคือถ้าไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาเราก็ไม่รับเพราะนั้นทรัพย์สินเงินทองอัลเลาะห์สอบสวนทั้งหมดได้มายังไงแล้วจ่ายไปยังไงใช้ไปยังไงสุรุ่ยสุร่ายหรือเปล่าแบ่งปันไหมแจกจ่ายไหมถามทั้งหมดเพราะนั้นถึงบอกว่าบริหารจัดการชีวิตดุนยาให้ดีเพราะอาคิเราะห์มันต้องถูกสอบสวนทั้งหมดนะครับเพราะนั้นความสำเร็จที่เกิดขึ้นต้องดุนยาด้วยและอาคิเราะห์ด้วยประการต่อมาก็คือว่าคนเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับตัวเองและสังคมด้วยเราจะไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวหมายความว่าเวลาเราอยู่ในดุนยาเนี่ยทุกคนต้องได้ประโยชน์จากเราด้วยนะเราไม่ได้หมายความว่าเรารวยคนเดียวเราดีคนเดียวอิบาดะห์เคร่งคัดคนเดียวแล้วคนรอบข้างเราไม่ได้รับประโยชน์อันใดจากเราเลยแปลว่าเราเนี่ยไร้ค่าเพราะนบีบอกคนที่ดีที่สุดคือคนที่เป็นประโยชน์กับคนรอบข้างเขานั่นหมายความว่าแต่ว่าไอ้ก่อนที่จะเป็นประโยชน์คนรอบข้างก็เป็นประโยชน์ตัวเองก่อนนะอย่างที่ผมบอกเราจะไม่ทำตัวเป็นเทียนนะที่มันทำไมให้แสงสว่างกับคนรอบข้างแล้วเผาตัวเองบอกเตือนคนนู้นคนนี้เขาไปทั่วเลยให้เขาทำความดีไปทั่วแต่เราทำตัวไม่ดีอย่างเงี้ยก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นจะเป็นประโยชน์ได้เนี่ยคอยรุนนาสอันฟาอูฮุมลินนาสนบีบอกคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่เป็นประโยชน์กับคนมากที่สุดแต่ว่าก่อนที่จะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นมันต้องเป็นประโยชน์ให้ตัวเราเองก่อนนั้นอย่างดูอาใช่ไหมทุกอย่างน่ะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งเนี่ยจะให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อนเสมอเห็นไหมเวลาขอดุอาขอที่ขอโอ้อัลลอฮ์ขอพงษ์ได้โปรดยกโทษให้ฉันก่อนใช่ไหมอัลลอฮ์มักฟิรีก่อนแล้วก็พ่อแม่ฉันเครือญาติฉันญาติพี่น้องวาลินมุมินีนะวันมุสลิมีนอะไรว่าไปก็แล้วแต่มันจะค่อยๆกระจายออกไปแต่มันเริ่มต้นที่ใครก่อนเสมอที่เราก่อนเพราะฉะนั้นประโยชน์เกิดที่เราและแบ่งปันให้คนอื่นนั่นคือความสำเร็จที่แท้จริงนะครับประการต่อมาทันกันพอดีเหลือ2ข้อนะ2ข้ออีก10นาทีนะครับประการต่อมาก็คือว่าเราจะต้องเป็นคนที่แข็งแรงหน่อยเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาต้องไม่อ่อนแอไม่เอานะเห็นพอเห็นหน้าเหมือนอมโรคอ่ะเห็นหน้าเนี่ยโอ้โหมันน่าจะตายได้แล้วเนี่ยไม่เอาแบบนั้นนะคือจะมีโรคก็ต้องทำแข็งแรงไว้นะอย่าทำอ่อนแอนะครับเพราะอะไรเพราะผู้ศรัทธาต้องแข็งแรงนบีบอกว่าไงนบีบอกว่าอันมุมินอันกอวีไคลุนวะอะฮับบุอิลลอฮ์มินอันมุมินิดดออีฟแปลว่ามุมินที่แข็งแรงเนี่ยมุมินที่แข็งแรงเป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮ์มากกว่ามุมินที่อ่อนแอเขาถึงบอกว่าเราอยู่ในดุนยานี้ก็จริงเราจะไปอาคิเราะห์ก็จริงแต่ในดุนยาเราต้องอยู่แบบคนแข็งแรงมันต้องดูแลตัวเองหน่อยกินอยู่อะไรก็ต้องให้มันพิถีพิถันหน่อยกำลังกายก็ต้องออกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกมุสลิมนี่อาหารการกินเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงเยอะเหลือเกินนะกินก็ไม่ว่ากันกินก็ต้องออกกำลังกายและกินให้รู้ลิมิตของเราให้รู้ความพอดีของเราไม่ใช่ไม่กินเลยนะ
โอ้เอออะไรก็จะออกกำลังกายอย่างเดียวแหละซื้อเทปมาเลยนะซื้อเทปมาเปิดดูไงเพื่อจะออกกำลังกายตามเขาแล้วเราก็ไม่กินไม่ต้องขนาดนั้นนะเราเอาแค่ว่าเราเอาพอประมาณแต่มันต้องมีอย่างอายุเราเยอะๆก็เดินเดินในบ้านเดินอะไรก็ว่าไปให้มันได้ออกกำลังกายบ้างเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพเพราะแน่นอนถ้ากำลังถ้าเราเป็นคนแข็งแรงอิบาดะห์มันก็เต็มที่ใช่ไหมเราเปรียบเทียบคนยืนละหมาดกับคนนั่งละหมาดก็ได้เมื่อก่อนเราเคยยืนละหมาดได้ไม่ต้องใช้ตัวช่วยอะไรทั้งสิ้นแต่วันนี้หลายคนต้องนั่งละหมาดและถามว่านั่งละหมาดเนี่ยมันคิดว่ามันสบายไหมล่ะมันก็ไม่ได้สบายใช่ไหมแสดงว่ามันเริ่มถดถอยลงไปซึ่งเราก็ยอมรับนั่นอันนั้นคือความเป็นจริงของชีวิตไม่ได้ปฏิเสธแต่กำลังจะบอกถึงเป็นตัวอย่างว่าถ้าใครก็ตามที่ยังมีโอกาสทำในอะไรนะในสิ่งที่ดีกว่าได้ต้องเลือกทำก่อนเดี๋ยววันนี้ถึงบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เสียโอกาสหน่อยก็คนที่ไม่ได้มาฟังอยู่ตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกวัยรุ่นผู้ใหญ่อายุไม่เยอะเพราะคนพวกนี้จริงๆแล้วโอกาสเขาเยอะกว่าเราใช่ไหมเขาเข้มแข็งกว่าเราเขาแข็งแรงกว่าเราเขาควรจะน่าจะเป็นคนที่อิบาดะห์ได้เข้มขัดมากกว่าเราแต่ปรากฏว่าคนเหล่านี้เป็นยังไงไม่ได้สนใจศาสนาสักเท่าไหร่ไงไปอยู่กับอะไรนะเมื่อกี้บอกอยู่กับอะไรเยอะๆนะไอ้อะไรก็แวะซื้อยาอะไรปากซอยอยู่นะมันมีอาจารย์ผ่านมาร้านเขาขายยังเอาเดินบวชเขาไม่หยุดนะเออขยันนะเห็นไหมเดินบวชเขาก็ไม่หยุดนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าคนซื้อมันก็ไม่หยุดใช่ไหมคนซื้อถ้าคนซื้อหยุดคนขายมันก็ต้องหยุดสิเพราะนั้นมุมินนะมุมินจะต้องเป็นคนที่แข็งแรงหน่อยแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมต้องเตรียมความพร้อมนบีจึงบอกไงว่าให้ฉกฉวย5อย่างก่อนที่5อย่างมันจะมาและหนึ่งในนั้นคืออะไรอ่ะหนึ่งในนั้นก็คือเสียฮาตากะกอบละสกอมิกาการที่เรามีร่างกายที่แข็งแรงก่อนที่โรคภัยไข้เจ็บมันจะมาเยือนไอ้ก่อนตอนที่เรายังแข็งแรงกันอยู่อ่ะมันก็จะต้องทำให้เต็มที่เอาละวันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าวันนี้บอกว่าอายุเยอะอายุเยอะหมดโอกาสไม่ใช่นะอายุเยอะบางคนไม่ได้มีโรคอะไรทีล่ะหรือมีโรคบางโรคมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำอิบาดะห์มากมายนักแปลว่าตอนนี้เอาเท่าที่เราไหวทำอะไรได้ก็ทำไม่ต้องไปอิจฉาไอ้คนที่เขาอะไรนั้นเพราะว่าเราผ่านตรงนั้นมาแล้วเราอาจจะเตือนเขาได้ว่าเฮ้ยแล้วลูกหลานเราอะนะลูกหลานเราหรือว่าคนที่เขายังแข็งแรงอยู่เนี่ยก็บอกว่าเอาให้เต็มที่นะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาอายุเท่าชั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มแย่เนี่ยนี่คือตัวอย่างเพราะบางทีถ้าไม่มีตัวอย่างเนี่ยพูดอะไรพูดบางภาพถ้าไม่เห็นตัวอย่างมันก็ไม่เชื่อเอาอย่างเราไปบอกว่าไปบอกกับไอ้พวกวัยรุ่นน่ะบอกว่าคนเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเนี่ยเวลามีโรคร้ายมันน่าสงสารนะถามว่าถ้ามันไม่เคยเห็นมันจะเชื่อมั้ยผมเคยบอกกับนักเรียนนะบอกว่าเวลาโต๊ะเวลาโต๊ะเขาชวนไปโรงพยาบาลน่ะไปเถอะแล้วเราจะได้เห็นความเป็นจริงของชีวิตว่ามันไม่ได้มีแค่ความแข็งแรงเหมือนในวัยเราแค่นั้นบางคนโอดโอยบางคนพิการบางคนไม่สมประกอบบางคนอะไรต่ออะไรมากมายเราจะได้เห็นความเป็นจริงของชีวิตมันจะได้ไม่ซ่ามันจะได้ไม่ซ่าเพราะไอ้วัยที่ซ่าคือวัยนี้เท่านั้นแหละที่ซ่าแต่ถ้ามันไปเห็นอะไรที่มันเป็นภาพจริงๆเนี่ยเป็นเห็นสัจธรรมมันอาจจะทำให้มันให้มันให้เข้าใจโลกได้มากขึ้นว่าวันนี้อัลลอฮ์ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันและอันนี้เป็นเนียมะอันยิ่งใหญ่นะที่ท่านนบีบอกว่าเนียมะต้านี่มักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมินันนาสเนียมะ2อย่างด้วยกันที่มนุษย์ทุกคนส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็ได้อยู่แล้วนะคนที่ปกติสมประกอบทุกอย่างจะต้องได้2อย่างนี้นั่นก็คือเรื่องของอัสซะฮาวัลฟารอกก็คือสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เวลาว่างทุกคนมีเพราะนั้นเมื่อมีแล้วเนี่ยถามว่านบีบอกว่าส่วนใหญ่มักจะลืมนั่นแปลว่าหลายคนไม่ได้ใส่ใจไปนึกได้ตอนไหนโอ้ถ้ารู้อย่างนี้ตอนยังอายุน้อยๆทำสักกะดีมันก็หมดโอกาสแล้วอ่ะเนาะหมดโอกาสตรงนั้นนะแต่ยังมีโอกาสตรงนี้เพราะถ้าวันนี้เราเพิ่งนึกได้ไม่ว่ากันเพราะผมพูดตั้งแต่ต้นทางแล้วว่าการมีชีวิตอยู่คือเนี่ยมะอันยิ่งใหญ่การที่เรายังมีลมหายใจอยู่คือความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราอยู่เพราะฉะนั้นเราใช้เวลาที่ยังมีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับให้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มากที่สุดประการสุดท้ายนะครับประการสุดท้ายก็คือว่าจะต้องเป็นคนที่ทำมาหากินด้วยหมายความว่าความสำเร็จของชีวิตเราคงไม่ได้ไปยืนไอ้คนนี้เขาไม่ยืนแล้วนะเมื่อก่อนเขายืนขอซะดะเกาะห์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ยืนเดี๋ยวนี้มันเดินตามบ้านเลยมันเคาะประตูด้วยนะกดออดด้วยแล้วเดี๋ยวนี้มีหลายมีอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะมีหลายชาติด้วยนะมาขอซะดะเกาะห์นี่มีเริ่มมีเยอะเราก็เลยไม่รู้แยกไม่ออกเหมือนกันตกลงนี่ให้ไปแล้วจะรอดไหมมันจะมาปล้นมันจะมาขอซะดะเกาะห์มันก็กลายเป็นเรื่องที่สรุปแล้วมันก็เป็นภาพที่ไม่สวยอยู่ดีนะ
คืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมแล้วมันเป็นภาพที่ไม่สวยเนี่ยมันเราเองก็ไม่อยากเห็นอะอย่างมาคิดที่ยกตัวอย่างไอ้ภาพที่มึนๆเมาๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็แขกทั้งนั้นใช่ไหมนะจะมึนเมาด้วยอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่อยากเห็นนี่ก็เหมือนกันขอสตกรเนี่ยที่เดินตามบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ใครส่วนใหญ่ก็แขกอีกเหมือนกันนะมันก็แขกอีกอะมันก็เลยกลายเป็นว่าเรากำลังดูถูกเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ให้ในขณะที่มีร่างกายครบ32สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้ไปดูนบีมีนบีคนไหนขอสตกรมั้งนบีเนี่ยเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์นบีทุกท่านนะอัลเลาะห์ยกย่องให้เกียรติขนาดไหนทุกคนทํามาหากินหมดนะทุกคนทํามาหากินหมดทุกคนมีอาชีพหมดนั่นหมายความว่าเราเองก็ต้องมีอาชีพเราเองก็จะต้องประกอบสัมมาอาชีพจะต้องหาปัจจัยมาโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำเป็นผู้ปกเค้าเรียกนะคนที่มีครอบครัวก็ยิ่งต้องให้เต็มที่หน่อยเพราะอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นปัจจัยเนี่ยมันก็ผ่านมาทางคนเหล่านี้แหละลิสกีที่ได้มาเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยคนอยู่คนเดียวเนี่ยบางคนก็บอกว่าได้นะลิสกีได้น้อยแล้วถ้าจะมีครอบครัวมันจะยังไงล่ะไม่ต้องห่วงหรอกถ้ามีครอบครัวเดี๋ยวริสกีมันก็มาอีกเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอัลลอฮ์ก็ให้ผ่านมาทางคนเหล่านี้แหละนั่นหมายความว่าต้องเต็มที่กับการดำเนินชีวิตต้องเต็มที่กับตามการตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆคือว่าต้องไม่อะไรนะไม่งอมืองอเท้าต้องทำมาหากินเพราะนั้นถึงบอกว่าคนที่เป็นมุสลิมความสำเร็จที่แท้จริงเราไม่ได้หวังแค่ดุนยาแต่เราหวังถึงโลกอาคิเราะห์เพราะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นปัจจัยหรือว่าเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ได้รับความสำเร็จก็อย่างที่เรารับทราบมาตั้งแต่ต้นนะครับก็เอาว่าขออนุญาตที่จะจบแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับด้วยกับเวลาก็คิดว่าน่าจะเพียงพอนะส่วนรอมฎอนเรายังอยู่ในรอมฎอนครั้งต่อๆไปก็ค่อยแวะเวียนมาหารอมฎอนสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์